13เครื่องมือในแอป CapCut ที่จะทำให้คลิปของเราดูโปรมากขึ้นมีอะไรบ้างไปดูกันค่ะเครื่องมือตัวที่1คือการลดการสั่นไหวในคลิปวิดีโอค่ะอันนี้คือ before นะคะจะเห็นว่าคลิปของเราเนี่ยสั่นมากๆเลยนะคะแล้ววิธีการลดการสั่นไหวทำให้คลิปเสถียรมากขึ้นเนี่ยให้เรากดไปที่คลิปวิดีโอ1ทีจากนั้นเลื่อนตรงเมนูข้างล่างเนี่ยมาตรงคําว่าลดการสั่นไหวทีนี้เขาก็จะมี4ระดับมาให้เราเลือกค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเราเลือกเสถียรมากที่สุดอันสุดท้ายเลยนะขอบของคลิปวิดีโอก็จะถูกตัดมากขึ้นก็แนะนำให้เลือกอันที่เขาแนะนำนะคะก็คือสเต็ปที่3เนาะจากนั้นเรามาดูความแตกต่างกันค่ะเครื่องมือตัวที่2คือเราสามารถตัดเสียงรบกวนจากคลิปวิดีโอในแอป CapCut ได้เลยนะคะอันนี้คือ before ก่อนตัดนะตอนนี้อยู่กลางสี่แยกจะข้ามถนนไปกินข้าวแล้วเดี๋ยวเรามาดูการตัดเสียงรบกวนในแอป CapCut กันในตัวอย่างนี้เนี่ยอิงใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายโดยที่ไม่ได้ต่อไมค์แล้วมีเสียงรบกวนทั้งจากรถบนถนน4เลนแล้วเสียงเบรกของจักรยานด้วยจากที่เมื่อกี้เราได้ฟัง before ไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาตัดเสียงรบกวนแล้วเอามาเปรียบเทียบกันค่ะวิธีการตัดเสียงรบกวนในแอป CapCut นะคะให้เรากดไปที่วิดีโอนั้นๆที่เราอยากจะตัดเสียงรบกวนจากนั้นเลื่อนเมนูข้างล่างมาตรงเมนูที่ชื่อว่าลดเสียงรบกวนพอกดไปปุ๊บกดเปิด1ครั้งค่ะตอนนี้อยู่กลางสี่แยกจะข้ามถนนไปกินข้าวแล้วเดี๋ยวเรามาดูการตัดเสียงรบกวนในแอป CapCut กันก็จะเห็นว่าเมนูการตัดเสียงรบกวนในแอป CapCut นะคะคือถ้าเราไม่ได้ใช้ไมค์อ่ะมันก็ไม่ค่อยเห็นความแตกต่างสักเท่าไหร่แล้วเสียงรบกวนที่มันดังๆอย่างเช่นเสียงเบรกของจักรยานอย่างเงี้ยนะคะมันก็ลบออกไปไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเราต่อไมโครโฟนพูดลงไปในคลิปเนี่ยการตัดเสียงรบกวนก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างในตัวอย่างนี้ค่ะตอนนี้คือเราอยู่กลางสี่แยกแล้วเรากำลังข้ามถนนเครื่องมือตัวที่3นะคะคือการเร่งความเร็วของวิดีโอแบบสปีดแล้วค่อยๆสโลว์แบบนี้ค่ะวิธีทำในแอป CapCut นะคะให้เรากดไปที่วิดีโอที่เราอยากจะเพิ่มความเร็วจากนั้นให้เรามาเลือกเมนูที่ชื่อว่าความเร็วค่ะพอกดเข้ามาแล้วนะคะเขาก็จะมี2ตัวเลือกมาให้เราว่าเราอยากจะเพิ่มความเร็วแบบปกติหรือว่าแบบโค้งซึ่งการที่เราจะเร่งความเร็วให้คลิปวิดีโอดูมีอะไรมากขึ้นดูโปรมากขึ้นนะคะอิงแนะนำให้เลือกแบบโค้งค่ะในระบบนี้นะคะเขาก็จะมีหลายแบบให้เราเลือกค่ะเรามาดูอันแรกเนาะก็จะค่อยๆเร่งความเร็วขึ้นไปจนถึงเร็วขีดสุดนะคะจากนั้นเขาก็จะลดระดับความเร็วลงมาเป็นการสโลโมชั่นแทนซึ่งถ้าเกิดว่าเราอยากจะปรับตามใจชอบนะคะเราก็มากดแก้ไขซ้ำอีกครั้งค่ะแล้วเราก็เลื่อนจุดความเร็วตรงนี้เนี่ยเป็นแบบที่เราต้องการได้เลยค่ะเครื่องมือตัวที่4นะคะเราสามารถใส่โลโก้โซเชียลมีเดียต่างๆรวมถึงปุ่ม Subscribe ลงไปในคลิปวิดีโอของเราได้เลยค่ะวิธีการทำให้เรามาเลือกเครื่องมือที่ชื่อว่าสติกเกอร์จากนั้นเลือกมาที่เมนูที่เป็นการแจ้งเตือนตรงนี้นะคะเขาก็จะมีทั้งปุ่ม Subscribe ปุ่มกดไลค์copy link ตรงนี้มาให้เราหมดเลยนะอยากเพิ่มมาไหนลงไปในคลิปวิดีโอก็จิ้มลงไปแล้วย่อขยายปรับตำแหน่งตามที่เราต้องการได้เลยค่ะเครื่องมือตัวที่5คือการแต่งสีวิดีโอให้ดูดีมากขึ้นอย่างสำหรับคนที่ทำคลิปสายทำอาหารนะคะอาหารที่ดูจืดๆกับถ้าเราแต่งสีเพิ่มออกไปนิดนึงเนี่ยมันก็จะดูน่ากินน่าไปลองมากขึ้นซึ่งวิธีการทำเนี่ยให้เรากดมาที่วิดีโอที่เราต้องการจะปรับสีค่ะจากนั้นเลื่อนไปหาเมนูที่ชื่อว่าฟิลเตอร์เลือกหมวดหมู่อาหารแล้วปรับสีอาหารให้ดูสดดูน่ากินได้เลยค่ะเครื่องมือตัวที่6นะคะเราสามารถตัดฉากหลังของคลิปวิดีโอโดยที่ไม่ต้องใช้ฉากเขียวได้แล้วค่ะอย่างในตัวอย่างนี้เนี่ยสมมติว่าอิงทำคลิปสอนทำอาหารนะคะเราอิงอยากจะเอาหน้าของตัวเองไปวางไว้ที่มุมใดมุมหนึ่งของคลิปวิดีโอสมมติว่าเอาเป็นมุมข้างล่างตรงนี้เนาะวิธีการทำนะคะให้เรากดที่ภาพซ้อนเพิ่มโอเวอร์เลย์จากนั้นเอาคลิปของเราลงมาได้เลยค่ะอาจจะเห็นว่ามันมีพื้นหลังอยู่นะคะพื้นหลังสีขาวตรงนี้ซึ่งเครื่องมือในแอป CapCut เนี่ยเขาก็สามารถลบพื้นหลังสีขาวๆตรงนี้ออกไปได้เลยค่ะ
โดยการมากดที่ Cut Out และเลือกลบพื้นหลังรอจนครบ 100% นะคะเราจะเห็นว่าพื้นหลังของเราถูกลบออกไปหมดแล้วค่ะทีนี้เราก็สามารถมาย่อขยายคลิปวิดีโอของเราให้อยู่ตามตำแหน่งที่เราต้องการค่ะเครื่องมือตัวที่7คือการทำคลิปวิดีโอแบบหน้าชัดหลังเบลอหรือว่าหน้าชัดหลังละลายตามที่เราเรียกกันนะคะซึ่งวิธีการทำเนี่ยให้เรามากดที่คลิปวิดีโอนั้นๆจากนั้นเลื่อนเมนูข้างล่างมาตรงคำว่าคัดลอกตอนนี้เนี่ยคลิปวิดีโอของเราก็จะมีอยู่2ก้อนแล้วค่ะคือก้อนที่1กับก้อนที่2ตรงนี้นะคะเราจะเอาก้อนที่2ตรงนี้เนี่ยมาเลื่อนเมนูข้างล่างแล้วกดคำว่าภาพซ้อนค่ะและกดค้างตรงนี้นะคะลากมาให้ตรงกับคลิปวิดีโออันข้างบนจากนั้นคลิปข้างล่างตรงนี้นะคะให้เรากด1ครั้งและมาเลือกเมนู Cut Out ค่ะเลือกลบพื้นหลังรอจนครบ 100% นะคะจากนั้นเนี่ยให้เรามาเลือกเมนูที่ชื่อว่า Effect ค่ะกด Effect วิดีโอเลือกในหมวดหมู่พื้นฐานจากนั้นเอา Blur เข้ามาได้เลยค่ะและลาก Effect Blur ตรงนี้นะคะให้ไปจนสุดคลิปเลยค่ะถ้าเรารู้สึกว่ามันเบลอหลอกตาเกินไปเนาะก็ให้เรามากดที่เอฟเฟคเบลอและปรับแก้และลดความเบลอตามที่ต้องการได้เลยค่ะสักประมาณ20กำลังดีนะคะติดถูกตอนนี้อยู่กันเท่านี้คลิปวิดีโอของเราก็ดูเหมือนกับว่าใช้กล้องแพงๆถ่ายแล้วค่ะทั้งที่ถ่ายในมือถือเครื่องมือตัวที่8คือการเพิ่มขอบดำที่ข้างบนและข้างล่างคลิปวิดีโอให้ดูมีความเป็นภาพยนตร์มากขึ้นวิธีการทำนะคะให้เรามากดที่ Effect กด Effect วิดีโอจะอยู่ในพื้นฐานค่ะและเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะจนเจอคำว่าโรงภาพยนตร์กดเข้าไปได้เลยค่ะติ๊กถูกเราลากเอฟเฟกต์รูมภาพยนตร์เนี่ยให้ยาวสุดคลิปเลยค่ะคลิปของเราก็จะได้แบบนี้นะคะเครื่องมือตัวที่9นะคะคือเครื่องมือที่ชื่อว่าคีย์เฟรมค่ะมันคืออะไรเนาะพูดง่ายๆก็คือไอ้ตัวคีย์เฟรมเนี่ยมันเหมือนกับเป็นกุญแจที่เอาไว้ใช้ล็อกและเคลื่อนที่คลิปวิดีโอรูปภาพเพลงจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้กันค่ะซึ่งคีย์เฟรมเนี่ยเขาจะมีหน้าตาเป็นสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดแบบนี้แล้ววิธีการใช้สมมติว่าเองจะเลื่อนคลิปวิดีโอของเองที่อยู่มุมนี้นะคะขึ้นไปเอาไว้มุมนี้แล้วก็ลดขนาดให้เล็กลงด้วยวิธีทำเนี่ยเราก็เลื่อนเส้นสีขาวมาตรงจุดเริ่มต้นที่เราอยากจะเคลื่อนไหวนะคะก็คือจุดนี้กดบวก1ครั้งจากนั้นเราอยากจะให้รูปที่อยู่มุมล่างขวามือตรงนี้เนี่ยอยู่จนถึงวินาทีที่เท่าไหร่สมมติเอาวินาทีที่20นะคะก็มากดคีย์เฟรมอีก1ครั้งค่ะเป็นการล็อกให้เขาอยู่ตำแหน่งนี้นะแล้วจากวินาทีที่21ไปจนถึง25นะคะอิงอยากจะให้คลิปของอิงเนี่ยไปอยู่ที่มุมบนซ้ายมืออิงก็ลากขึ้นไปแบบนี้ลดขนาดเขานิดหน่อยด้วยซึ่งคีย์เฟรมของเราเนี่ยก็จะถูกเพิ่มขึ้นมาอัตโนมัติแล้วค่ะและคลิปของเราก็จะมีหน้าตาแบบนี้ค่ะอยู่มุมล่างขวามือจนถึงวินาทีที่20จากนั้นเขาก็จะค่อยๆเลื่อนขึ้นไปแบบนี้พร้อมกับลดขนาดด้วยนะคะไปตรงจุดที่เรากำหนดไว้เครื่องมือตัวที่10นะคะคือการค่อยๆซูมวัตถุในคลิปวิดีโอแบบอิสระแล้วให้มีความลื่นไหลด้วยค่ะซึ่งเราจะใช้เครื่องมือคีย์เฟรมในการมาช่วยนะคะสมมติว่าเองอยากจะซูมไปที่ตึกสีฟ้าตรงนี้ค่ะเอาให้เห็นชัดๆเลยเราก็มากดที่คลิปวิดีโอที่เราอยากจะซูมเข้าไปนะคะจากนั้นในจังหวะที่มือชี้ไปที่ตึกสีฟ้าเราก็มากดคีย์เฟรมค่ะและ
ทำการขยายและปรับตำแหน่งคลิปของเราก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะจะเห็นว่าตอนที่ซูมเนี่ยเขาก็จะมีความค่อยๆซูมเข้าไปเลยนะคะเครื่องมือตัวที่11นะคะคือการเบลอร์หรือว่าเซนเซอร์วัตถุในคลิปวิดีโอที่มีการเคลื่อนไหวค่ะวิธีการทำนะให้เราเลื่อนเมนูข้างล่างมาตรงคำว่าเอฟเฟกต์ค่ะจากนั้นเลือกเอฟเฟกต์ร่างกายและมาเลือกโมเสกใบหน้าค่ะพอขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะเซ็นเซอร์ทั้งหมดคลิปเลยเนี่ยเราก็ลากไปจนจบคลิปได้เลยค่ะจะเห็นว่าไม่ว่าเราจะเคลื่อนไหวไปทางไหนนะคะการเซ็นเซอร์ของหน้าเราเนี่ยก็จะตามไปด้วยแบบเป๊ะมากเครื่องมือตัวที่12นะคะคือการทำซับไตเติลอัตโนมัติเพียงแค่คลิก1ครั้งเท่านั้นวิธีการทำนะคะให้เราเนี่ยมากดคำว่าข้อความค่ะและเลือกคำบรรยายอัตโนมัติจากนั้นเราก็มาเลือกภาษาตรงนี้เนี่ยเป็นภาษาเดียวกับที่เราพูดไปในคลิปวิดีโอค่ะซึ่งในแอป CapCut นะคะเขาก็จะมีหลายภาษามากๆเลยทั้งไทยญี่ปุ่นอังกฤษเกาหลีโปรตุเกสโอ้โหเยอะมากเลยนะคะในคลิปนี้นะคะอิงพูดภาษาไทยค่ะอิงก็จะเลือกมาที่ภาษาไทยจากนั้นให้เรากดคำว่าเริ่มต้นได้เลยค่ะรอจนครบ 100% นะคะแล้วซับไตเติลของเรานะคะก็จะถูกเพิ่มขึ้นมาจนจบคลิปเลยค่ะช่วงไหนที่ไม่มีตรงนี้เนี่ยก็คือเราไม่ได้พูดนะคะและคือตรงข้างนี้เป็นถนนใหญ่สี่เลนใช่ไหมเราก็ใช้ไมค์ตัวนี้มาดูกันว่ามันจะตัดเสียงรบกวนได้ดีแค่ไหนกันเชียวโหแทบไม่ผิดเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะปรับให้ซับไตเติลของเราเนี่ยใหญ่ขึ้นเนาะเราก็กดที่ซับไตเติลตรงนี้นะและทำการขยายได้เลยค่ะซึ่งข้อดีคือถ้าเกิดว่าเราขยายก้อนใดก้อนหนึ่งแล้วใช่ไหมคะก้อนที่เหลือเนี่ยเขาก็จะขยายแบบเดียวกันเป๊ะๆเลยค่ะนอกจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถมาเปลี่ยนฟอนต์ได้อีกด้วยนะโดยการกดที่สไตล์และมาเลือกภาษาไทยค่ะเลือกฟอนต์ตามที่เราต้องการได้เลยก็อีกแนะนำว่าสำหรับซับไตเติลเนี่ยควรจะเป็นฟอนต์ที่อ่านง่ายนะทีนี้ถ้าเกิดว่ามันมีคำที่ระบบพิมพ์ผิดนะคะเราก็สามารถมากดที่แก้ไขแบบกลุ่มตรงนี้ได้ค่ะแล้วก็พิมพ์ให้ถูกต้องได้เลยนะคะเรียบร้อยติ๊กถูกเท่านี้ก็เสร็จละค่ะเครื่องมือตัวที่13นะคะคือการพิมพ์เราให้ระบบเนี่ยอ่านออกมาเป็นคำพูดค่ะโดยวิธีการทำนะให้เรามากดที่ข้อความกดเพิ่มข้อความค่ะและพิมพ์คำที่เราต้องการให้ระบบพูดออกมาได้เลยค่ะพอเราพิมพ์เสร็จแล้วนะคะก็มาเลือกเมนูการแปลงข้อความเป็นคำแล้วเขาก็จะมีหลายเสียงให้เราเลือกเลยค่ะตั้งแต่เสียงจริงจังนะคะ These CapCut video editing tips are very useful หรือเสียงร้องเพลงแบบน่ารักน่ารัก These CapCut video editing tips are very useful These CapCut video editing tips are very useful ซึ่งเครื่องมือตัวนี้นะคะปัจจุบันภาษาไทยเนี่ยเขายังไม่รองรับนะแต่ก็เชื่อว่าอีกไม่นานจะมีภาษาไทยแน่นอนค่ะ